สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบโปรแกรมบน Windows แบบถาวรนะครับหรือชนิดที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนนะครับผมซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนนะครับยังไม่รู้วิธีการลบนะครับส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับการลบแบบเดิมๆนะครับก็คือเราจะคลิกขวาบนตัวช็อตคัทหรือว่าตัวไอคอนนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง delete นะครับซึ่งวิธีการลบแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นวิธีการลบที่ผิดนะครับผมซึ่งเราจะลบได้แค่ไอคอนหรือว่าช็อตคัทแค่นั้นเองนะครับตัวโปรแกรมจริงๆจะมีอยู่ในเครื่องนะครับมาดูวิธีการลบแบบถาวรนะครับตัวอย่างนะครับผมจะลบโปรแกรมที่ชื่อว่า Safari นะครับก็คือให้เราไปที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็หาคำว่า Control Panel นะครับให้ดูที่เมนูโปรแกรมนะครับตรงนี้จะมีคำว่า Uninstall โปรแกรมอยู่นะครับให้คลิกเข้าไปตรงหน้านี้นะครับโปรแกรมที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องของเราทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการลบโปรแกรมไหนก็ให้เราคลิกเลือกที่โปรแกรมนั้นนะครับผมจะลบ Safari นะครับคลิกเข้าไปคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่คำว่า uninstall นะครับผมจากนั้นก็จะมีหน้าต่างนะครับถามว่าเราว่าต้องการลบโปรแกรมนี้ใช่หรือไม่เราก็กด yes นะครับจากนั้นรอระบบทำการลบโปรแกรมนะครับวิธีนี้คือเราจะใช้ได้กับ Windows 7 8และก็10นะครับผมเป็นการลบไฟล์แบบถาวร 100% เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ